ครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะรายการของเราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีนะคะประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นนะคะวันนี้เช่นเคยเลยเนาะอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ค่ะจ้ะวันนี้ก็ต้องบอกว่าเนื้อหาเยอะนะฮะก็ไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ประเด็นแรกก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ดวงรายวันวันนี้เป็นอีก1วันครับที่มีความสำคัญสำหรับประเทศไทยนะครับวันดังกล่าวที่ผมกำลังจะนำเสนอนะบอกกล่าววันนี้ก็คือในเรื่องของวันสื่อสารแห่งชาติครับวันที่4สิงหาคมนะครับของทุกปีเนี่ยถือเป็นวันสื่อสารแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สถาปนากรมไปรษณีย์และกรมโทรเลขขึ้นในประเทศไทยเมื่อวันที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2426ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของกิจการด้านการสื่อสารของไทยต่อมานะครับได้มีการรวมกรมทั้งสองเข้าด้วยกันเป็นกรมไปรษณีย์โทรเลขกิจการด้านการสื่อสารของไทยได้เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับครับและมีความสำคัญยิ่งต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเรารวมทั้งมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมและในโอกาสครบรอบ100ปีแห่งการสถาปนากรมไปรษณีย์โทรเลขเมื่อปีพุทธศักราช2526ทางคณะรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการสื่อสารจึงได้มีมติกำหนดให้ทุกวันที่4สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสื่อสารแห่งชาติครับใช่แล้วค่ะสำหรับที่มาของวันสื่อสารแห่งชาติเนี่ยนะคะทางเทคโนโลยีด้านการสื่อสารนั้นได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ต่อเนื่องนะคะทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศและบทบาทของภาคเอกชนก็มีมากขึ้นด้วยรวมทั้งการแข่งขันในกิจการสื่อสารนะคะทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกก็มีการทวีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะความได้เปรียบในเรื่องของเศรษฐกิจของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ขึ้นอยู่กับการมีระบบการสื่อสารให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอื่นทางคณะรัฐมนตรีของเรานะคะก็ได้ตระหนักถึงบทบาทความสำคัญของการสื่อสารดังกล่าวเป็นอย่างดีนะคะก็เลยมีมตินะคะเมื่อวันที่2สิงหาคมพ.ศ.2546นะคะได้มีการกำหนดให้วัน4สิงหาคมของทุกปีก็คือวันนี้ด้วยนะคะเป็นวันสื่อสารแห่งชาตินะคะก็ตั้งแต่ปี2526เป็นต้นมาก็จะมีการจัดงานกิจกรรมนะคะวันสื่อสารแห่งชาติขึ้นเป็นประจำทุกปีและในการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติในแต่ละปีนะคะก็จะมีหัวข้อในการจัดงานนั้นแตกต่างกันไปค่ะจ้ะสำหรับในเรื่องของการจัดกิจกรรมนะครับในวันสื่อสารเนี่ยก็จะมีรูปแบบต่างๆดังนี้นะครับหนึ่งเลยเนี่ยจะมีพิธีถวายเครื่องสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุขเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงกรมพยาพานุพันธุวงศ์วรเดช2ครับจะมีการกล่าวคำปราศัยของพระท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยครับจะมีการจัดทำดวงตาไปรษณียกรที่ระลึกวันสื่อสารแห่งประเทศไทยและสุดท้ายนะครับก็จะมีการจัดนิทรรศการแสดงเทคโนโลยีในเรื่องของการสื่อสารโทรคมนาคมขอขอบคุณนะครับข้อมูลดีๆจาก World Wide Web kensusa.com นะครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของเรานะคะวันสื่อสารแห่งชาติค่ะจ้ะก็ปฏิเสธไม่ได้ทุกวันนี้คำว่าการสื่อสารสำคัญไปไกลเหลือเกินนะคะใช่แล้วยิ่งนึกย้อนกลับไปเมื่อแบบเหมือนจะไม่กี่ปีนี้เองเรายังมีการแบบโทรศัพท์ไปบอก call center ให้ส่งข้อความทางเพจเจอให้อยู่เลยค่ะโอ้ยมันเร็วมากเลยนะคะจำได้ช่วงนั้นก็ทำงานอยู่ปี2530กว่าค่ะนะแต่ก่อนนี้มีเพจเจอใช่หนูทันยุคเขียนจดหมายด้วยนะเด็กเลยตอนนั้นตอนเด็กก็แบบอยากคุยกับเพื่อนก็น่ารักน่ารักก็ตอนนั้นก็จะมีการสะสมแบบกระดาษจดหมายซองจดหมายสวยๆแล้วก็ส่งหาเพื่อนกันเองเนี่ยแหละค่ะเพื่อนโรงเรียนเดียวกันไม่รู้จะส่งทำไมไปโรงเรียนก็เจอกันนะคะทุกวันนี้เขาบอกเพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัสนะทุกคนก็จะได้รับข้อมูลข่าวสารภายในแบบวินาทีเดียวใช่นะไม่เคยคิดเลยนะคะเมื่อก่อนไม่เคยคิดเลยว่าคือเคยได้ยินว่าคนบอกว่าในอนาคตการสื่อสารมันจะแบบอยู่ในอากาศเออเราไม่ต้องมานั่งเขียนจดหมายไม่ต้องแบบส่งผ่านใครคือเราส่งอยู่ในอากาศแล้วก็แบบไม่เข้าใจตอนนั้นไม่เข้าใจแต่พอมันเกิดขึ้นได้จริงก็
จริงๆก็อยากรู้นะคะว่าในโลกอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปใช่ไหมใช่ผมก็เชื่อว่าก็คงจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆนะก็อันนี้เป็นเรื่องราวดีๆครับที่นำมาถ่ายทอดเล่าสู่กันฟังเดี๋ยววันนี้หลายคนอาจจะถามอาจารย์วันที่4สิงหาราหูย้ายไปยังไงเดี๋ยวเบรกที่2วันนี้เบรกที่2ว่ากันยาวๆนะฮะแล้วก็จะมีการเปิดรับลงทะเบียนในเรื่องของพิธีสวดนพเคราะห์แล้ววันนี้จะร่ายยาวเลยทั้ง12ราศีความจริงปีนี้ดาว3ดวงที่ย้ายเนี่ยส่งผลกระทบครบถ้วนเลยแบบเข้าตรงเข้าเต็มด้วยนะไม่ใช่แค่เพียงผลกระทบแบบเล็กน้อยอ่ะเดี๋ยวเบรกที่2ก็คอยฟังแล้วก็เตรียมกดโทรศัพท์ให้ไวครับสำหรับใครที่สนใจนะคะในเรื่องของการทำพิธีนะคะที่เราทำกันโอ้ทุกปีนะคะในช่วงที่มีการยกย้ายของดาวใหญ่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเปิดโอกาสให้คุณผู้ชมได้ลงทะเบียนนะคะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมมีจำนวนจำกัดไหมคะปีนี้ก็คงรับเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ก็จำกัดจำนวนเนื่องจากสถานที่อาจจะไม่ได้รองรับได้ทุกท่านนะครับก็เตรียมตัวให้ดีแต่สำหรับช่วงนี้นะคะก่อนที่จะฟังคำพยากรณ์นะคะให้ลงทะเบียนก่อนสำหรับใครที่ต้องการจะพูดคุยสายสดนะคะกับอาจารย์พรพจน์ในรายการนะคะลงทะเบียนได้ที่หมายเลข024960493และ024960494นะคะแล้วก็สำหรับ SMS นะคะพิมพ์ส่งเข้ามาไว้ได้เลยนะคะโดยการพิมพ์ PD นะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความคำถามนะคะระบุกำกับวันที่คุณเกิดมาด้วยเอาเป็นวันสากล นะจ๊ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเอาละค่ะช่วงแรกในวันนี้นะคะพร้อมแล้วเราก็มาฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะศุกร์ที่4สิงหาคมปีพุทธศักราช2560จันทรคติการขึ้น12ค่ำเดือน9ปีรกาครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงครับพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือส่วนทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์อย่าอวดรู้อย่าอวดดีจงเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือมีทักษะความชำนาญครับสภาพคล่องโดยรวมถือว่ายังไม่ได้รับผลกระทบคนที่มีลูกหนี้ค้างชำระวันนี้ให้หาโอกาสทวงถามนะครับสุดท้ายในแง่ของความรักเวลามีปัญหาพูดให้น้อยอดทนให้มากคนโสดวันนี้สำคัญในเรื่องของจังหวะและสีที่ถูกชะโลค่ะเสริมในเรื่องของชีวิตให้มีหลักฐานความมั่นคงกับโทนสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมพูดอยู่เสมอและดวงวันนี้ก็บอกแบบนั้นก่อนจะเปลี่ยนแปลงอะไรให้ตรวจสอบให้แน่ใจก่อนระวังจะมีปัญหามากกว่าเดิมนะครับผมหมายถึงเรื่องของการทำงานสภาพคล่องยังไหวอยู่ครับวันศุกร์แบบนี้แม้จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของภาษีสังคมก็ไม่ติดความรักหัวใจวันนี้ไม่เหมาะกับการซื้อเวลานะครับโดยเฉพาะคู่ที่มีปัญหามานานหาโอกาสทบทวนอย่างจริงจังและสีที่ถูกชะโลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องงานก่อนจะเปลี่ยนอะไรเช็คข้อมูลให้รอบด้านโทนสีเหลืองครับต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนเกณฑ์การทำงานวันนี้ให้เผื่อใจนะครับอาจจะต้องถูกเรียกไปเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำซ้ำหรือแม้กระทั่งการปรับปรุงฉะนั้นในแง่ของคนทำธุรกิจวันนี้แค่ประคองนะฮะอย่าตัดสินใจในเรื่องใหญ่สภาพคล่องโดยรวมฝากนิดเดียวอย่าไปเบียดบังสิทธิประโยชน์ของคนอื่นครับอย่าทำอะไรให้ใครต้องเดือดร้อนสุดท้ายในแง่ของความรักวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของความพยายามนะที่ทุ่มเทมาสักระยะวันนี้ก็พอจะมีสัญญาณบางอย่างที่น่าพอใจและสีที่ถูกชะโลกค่ะผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะทำซ้ำเปลี่ยนแปลงโทนสีขาวต่อไปชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมก็บอกว่าต้องรู้จักเก็บรักษาความลับนะครับไว้บ้างการทำงานอย่าเปิดเผยเยอะนะครับโดยเฉพาะกับคู่แข่งขันสภาพคล่องโดยรวมยังทายดีมีเกณฑ์ได้รับเงื่อนไขทางการเงินที่น่าสนใจความรักหัวใจวันนี้เตือนคนมีคู่ระวังรักแทรกซ้อนแต่ถ้าคนโสดวันนี้ถ้ามีโอกาสลุยและสีที่ถูกชะโลกค่ะเก็บความลับนะครับในเรื่องของงานโทนสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ชาวราศีวัวฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุเพศภัยไว้หน่อยนะครับการทำงานวันนี้ก็อย่าใช้อารมณ์โดยเฉพาะกับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่าเราลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาบริวารการเงินการลงทุนวันนี้เข้าทำนองเหงื่อไม่ออกไม่ได้สตางค์ครับเพราะหลายเหตุปัจจัยมีโอกาสจะเกิดขึ้น
โดยที่เราไม่ได้ขาดคิดหัวใจความรักวันนี้เปิดใจนะครับแม้เพิ่งผิดหวังอย่าเพิ่งกลัวนะอยากให้ลองมองคนที่อยู่ข้างๆบ้างครับสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่วันนี้ผมเตือนฝากระวังอุบัติเหตุหน่อยกับโทนสีบรอนซ์ทองต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมพยายามความจริงวันนี้งานกับเงินก็ล้อกันนะคือใช้ทุนที่มีอย่างงานเหมาะสำหรับการเล่นแร่แปรธาตุให้เกิดประโยชน์การเงินการหารายได้ก็พยายามใช้จุดแข็งทักษะความชำนาญที่มีส่วนเรื่องของความรักหัวใจวันนี้เวลามีปัญหาภายในบ้านนะอย่าเอาเรื่องของครอบครัวอื่นมาเปรียบเทียบครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตโทนสีเขียวต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอะไรที่พอทำเองได้ให้ทำเองนะครับเพราะวันนี้การติดต่อประสานงานการทำงานเป็นทีมค่อนข้างจะมีปัญหาการลงทุนวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของวัยวุฒิเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมร่วมกับคนที่สูงวัยกว่าเราสุดท้ายในเรื่องของความรักไม่รักไม่ชอบจริงๆอย่าไปข้องเกี่ยวนะครับระวังจะทุกข์ในระยะยาวและสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้ขาดคนช่วยนะหาคนอุปถัมภ์นะครับกระโทนสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการทำงานวันนี้อาจจะเข้าทำนองรู้หน้าแต่ไม่รู้ใจฉะนั้นวันนี้ถ้าเลือกได้เลือกทำงานกับคนที่รู้มือคนที่คุ้นเคยดีกว่านะครับการเงินการลงทุนอันนี้ผมเน้นในเรื่องของพวกค่าปรับค่าธรรมเนียมข้อยกเว้นข้อกฎหมายสุดท้ายในแง่ของความรักวันนี้ถ้ามีโอกาสได้สานสัมพันธ์กับคนที่มีตำหนิซึ่งผมพูดอยู่เสมอว่าไม่ใช่คนที่ไม่ดีถือว่าสมรูปราศีที่ถูกโฉลกค่ะสุขภาพอีกหนึ่งราศีกับโทนสีเลือดหมูครับต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้เป็นเรื่องของความรู้สึกต้องหนักแน่นนะครับหากสิ่งที่คุณทำเนี่ยไม่ได้รับการยอมรับโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องบริวารต้องรับผิดชอบด้วยเงินทองทองยังมีโอกาสสมหวังมีโอกาสประสบความสำเร็จในเรื่องของการเงินการลงทุนแต่ความรักหัวใจวันนี้คนโสดเก็บเนื้อเก็บตัวดีกว่านะครับคนมีคู่วันนี้สงบปากสงบคำและสีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมให้ความสำคัญกับเรื่องของงานต้องหนักแน่นนะครับกับโทนสีขาวต่อไปชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนฝากระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพด้วยนะครับในแง่ของการทำงานวันนี้ให้วางแผนแบบหลวมๆแล้วกันฮะยังไม่ต้องลงรายละเอียดสักเท่าไหร่วันนี้ให้เป็นเน้นไปว่ากันที่หน้างานเป็นหลักส่วนในเรื่องของการเงินการลงทุนอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนนะครับอาจจะต้องสละบางสิ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งบางอย่างหัวใจไม่เด่นนะฮะเต็มที่ก็ได้แค่แอบมองครับที่เพิ่งเริ่มต้นคบก็อย่าเพิ่งรีบร้อนเปิดตัวและสีที่ถูกโฉลกค่ะตุลก็เหมือนกันวันนี้ระวังปัญหาสุขภาพด้วยนะครับกระโทนสีแดงต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมเน้นคนที่เพิ่งเริ่มต้นนะทำงานนะครับหรือว่ารับผิดชอบอะไรใหม่ๆวันนี้ถึงคุณจะออกตัวได้แรงเริ่มต้นได้ดีอย่าได้ประมาทวางแผนคิดต่อนะครับสภาพคล่องคนที่มีปัญหาทางการเงินวันนี้อย่าหนีอยากจะขอความช่วยเหลือจากใครให้เข้าหาส่วนหัวใจวันนี้อย่าไปสนใจเรื่องราวที่ไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเสริมในเรื่องของการเงินกับโทนสีชมพูครับแล้วก็มาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมวันนี้งานไม่ค่อยดีนะครับแต่ในทางกลับกันถ้ามีโอกาสได้ทำต่างถิ่นฐานหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปอีกหนึ่งราศีที่ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพและวันนี้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ในเรื่องดังกล่าวหัวใจความรักควรหาเวลาใช้ชีวิตส่วนตัวบ้างนะครับอันนี้กรณีคนที่มีคู่คนโสดวันนี้หยุด1วันสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้คงจะต้องเสริมในเรื่องของสุขภาพนะครับแต่ว่าวันนี้สิ่งที่อยากจะฝากเป็นพิเศษด้วยนอกจากในเรื่องของสุขภาพนะคืออาจจะเป็นสุขภาพเพราะการทำงานเสริมด้วยสีแดงนะครับค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีของวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็จะมีรายการสดนะคะแล้วก็มีคำพยากรณ์รายวันของทั้ง7วันรวมถึงซีรีส์พระพิฆเนศมหาเทพแห่งความสำเร็จด้วยนะคะตอนนี้ออกอากาศอยู่7วันเหมือนกันนะคะสำหรับวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะออกอากาศเวลา 20:00 น.นะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์
18นาฬิกา20นาทีนะคะ6โมง20นาทีตอนเย็นเป็นต้นไปนะคะฝากคุณผู้ชมติดตามชมกันด้วยแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกกันด้วยนะคะว่าใครจะเป็นผู้โชคดีที่จะได้เดินทางตามรอยพระพิคเนศนะคะไปที่เมืองมุมไบประเทศอินเดียมี5รางวัลด้วยกันนะคะ รางวัลละ2ที่นั่งประกาศรายชื่อผู้โชคดีช่วงประมาณปลายปีนี้นะคะเอาละค่ะช่วงหน้านะคะเตรียมตัวกันให้พร้อมนะคะก็อย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นมาสักพักแล้วนะคะว่าวันนี้เนี่ยวันที่4สิงหาคมเป็นวันที่ดาวใหญ่ย้ายนะคะก็คือดาวราหูซึ่งเป็นดาวบาปประเคราะห์บาปประเคราะห์ใช่ครับสิ่งดังๆสิ่งต้องหนักแน่นไม่ค่อยมั่นใจค่ะ เดี๋ยวรอเรียนสัตว์เลขกับอาจารย์ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะอย่างนั้นจะมั่นใจตอบได้ทุกคำถามเลยค่ะนะคะก็เดี๋ยวช่วงหน้าจะมีอัปเดตนะคะข่าวสารกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์การให้คุณผู้ชมได้ลงทะเบียนกันได้นะคะเพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีนะคะที่เราจัดขึ้นกันทุกปีนะคะปีนี้ก็ต้องบอกว่าดาวใหญ่ย้ายเยอะทีเดียวนะคะก็อยากให้แฟนรายการหลายๆท่านนะคะถ้าไม่เคยมาก็มาพบมาเจอกันได้แล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมกันนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตกันอ้อแล้วก็ใครที่จะพูดคุยสายสดนะคะได้ลงทะเบียนได้เลยนะคะที่024960493และ024960494นะคะ SMS ก็ส่งเข้ามาได้เลยเช่นเดียวกันถ้าใครยังไม่ทราบว่าตัวเองเกิดลัคนาอะไรนะคะจะมีผลกระทบกับการย้ายดาวในครั้งนี้หรือไม่นะคะก็อย่าลืมนะคะส่งคำถามเข้ามาจะต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความคำถามและใครต้องการทราบลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยส่งเข้ามาที่หมายเลข422 1606นะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ